สวัสดีครับพีเพนะผมวันนี้พีเพจะมารีวิวหลังจากที่พีใช้งานตัวนี้มา1สัปดาห์ผมกับสิ่งที่พีชอบทำไมกับมือถืองบประมาณไม่เกิน 3,000 แต่สเปคกับราคาบอกเลยว่าตัวนี้คือสุดจริงถ้าของหมดพีขออภัยจริงๆครับวันนี้พีลงคลิปของยังมีผมพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อเจ้าตัวRealme 10T 5G ครับบอกเลยว่าเป็นหูที่ชิปคือดีมากสเปคตัวนี้คือมันน่าใช้งานกับมือถือเรทราคาประมาณนี้บอกเลยว่าสเปคคือจัดเต็มทึมหน้าจอ Full HD Plus 6.6 ถือว่าเป็นหูที่พกพาได้ง่ายครับแล้วก็หน้าจอเป็นแบบ IPS ถือว่าสู้แสงคือดีมากครับเฟรมเรทของหน้าจออยู่ที่90 Hz ซึ่งพีว้าวมากกับหน้าจอตัวนี้ผมซึ่งพีใช้มา7วันพีแฮปปี้มากสเปคกล้องถือว่าดีมากผมกล้องหลังมีตัว AI ครับกล้องหลังคือ50ล้านสกินโทนของตัวเรียวมีซึ่งมีพื้นฐานมาจากของ Oppo ครับเป็นค่ายพี่ค่ายน้องทำให้กล้องของตัวเรียวมีสกินโทนกล้องหน้าบอกเลยว่าคือสุดมากพีว้าวมากว่าเฮ้ยสกินโทนทำไมกล้องหน้าคือมันสวยสดงดงามจริงครับคือเพื่อนจริงผมพี่รู้สึกว่ากล้องหน้าพี่ใช้งานมาเป็นผืนที่มันครบมันจมจริงครับนี่ครับให้ดูว่ากล้องหน้าพี่โคตรว้าวครับซึ่งพี่ไปถ่ายมาอันนี้ถ่ายด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นณปัจจุบันนี้เป็นกล้องหน้าที่บอกเลยว่า the best มากครับกล้องหน้า8ล้านแต่เรียวมีทำกล้องหน้าบอกเลยว่ามันสุดจริงครับพี่ขอถ่ายสดให้ดูเลยว่าพี่ถ่ายมาจริงแต่ว่าพี่ไปแต่งไปอะไรหรือเปล่าคือไม่แต่งครับนี่ดูครับว่ากล้องหน้ามันโคตรแจ่มแล้วสกินโทนของกล้องหน้าพี่มอบให้เลยว่าเดอะเบสมากงบ 3,000 ถ่ายเฉพาะกล้องหน้าก็คุ้มนะครับซึ่งบอกเลยว่ามันคุ้มมากกล้องหน้าโคตรดีครับสกินโทนในการจับแสงจับของภาพกล้องหน้าพี่ให้10เต็ม10แบบไม่อวยเลยคือกล้องหน้าดีมากโหโคตรแจ่มครับนี่ครับเราผมสามารถใส่ตัวที่เป็นตัวแบบนี้ครับเครดิตหรือว่าเป็นลายน้ำของตัว Realme ได้ซึ่งพีถ่ายจาก Realme จริงครับผมตัวนี้บอกเลยว่าเป็นกล้องหน้าที่พีใช้งานมาโคตรประทับใจเลยครับตัวนี้ชิปตัวนี้บอกเลยว่าชิปให้มาคือดีมากครับเป็นชิปตัวนี้ MediaTek Dimensity 810รับขึ้น 5G โหพี่แกจัดเต็มมากครับจริงราคาเปิดตัวคือเกือบ 7,000 นะตอนนี้ราคาลดมาเยอะมากครับ 3,000 กว่าบาทหรือว่าใครมีคนในการสั่งซื้อก็แบบพี่อ่ะ 2,900 พี่ได้มาครับถือว่าคุ้มจริงๆน่ะราคา 3,500 ก็ยังคุ้มนะครับคือบางคนถามว่าพี่ซื้อมาเป็นเครื่องก๊อปหรือเครื่องอะไรซึ่งพี่ซื้อมาจากตัวที่เป็นศูนย์ไทยครับคือเป็นเครื่องที่ปกติไม่ติดต่ออย่างสิ้นซึ่งพี่ใช้งานมา7วันคือรับสัญญาณ Wi-Fi คือดีมากครับรับสัญญาณ Wi-Fi ดีแล้วก็พี่ใส่ซิม 5G ในการซัพพอร์ตถือว่าสุดยอดครับพีอัปเดตเป็น Android เวอร์ชัน13ครับซึ่งเดียวมีซัพพอร์ตในการอัปเดตคือดีมากครับจากเดิมพีแกะกล่องออกมาเป็น12เนาะซึ่งตอนนี้พีอัปเดตเป็น13ได้ครับบอกเลยว่าตัวนี้สเปคคือให้มาสับพีเพียงพอมากครับรอมให้มา128 จิกโหพี่แกให้รอมมาเยอะครับนี่ครับ CPU ครับผมให้ดูเลยใกล้Dimensity 810ครับตัวนี้แบตให้มา 5,000 นะผมตัวนี้แล้วก็ชาร์จให้มา18วัตต์สปีดถือว่าหัวชาร์จสายชาร์จให้มาถือว่าเพียงพอซึ่งบางคนบอกว่าพี่อวยคือเพื่อนๆคิดว่าราคา 3,000 น่ะให้สเปคมันรับขึ้น 5G หน้าจอ 6.1 6.6 ครับผมแล้วก็เพิ่มแรมได้สูงสุดคือ8 จิก 4 บวก จิก บวก 4 จิกคือสุดจริงครับผมตัวนี้ซึ่งพี่ใช้งานมาเป็นผืนที่ใช้งานโคตรดีครับคือพีชอบมากในการเพิ่มแรมพาร์ทครับทำให้พีใช้งานทั่วไปแบ่งหน้าจอหรือว่าการใช้มัลติวินโดว์ซึ่งมันซัพพอร์ตนะคือพีว้าวจริงผมในการใช้มัลติวินโดว์มันมีการซัพพอร์ตแล้วบอดี้ผมบอดี้เครื่องคือมันสวยจริงครับมีการติดฟิล์มมาจากโรงงานให้เราผมเรียบร้อยแล้วพีรู้สึกว่าบอดี้มันมีความเป็นมินิมอลมากครับแล้วก็มีเคสให้ผมแถมให้เราด้วยซึ่งเป็นเคสใสที่รู้สึกว่าเฮ้ยใช้งานมา7วันน่ะอันเอาตรงนะพูดตรงแบบภาษาแบบพี่เป็นคนตรงๆอยู่แล้วแหละคุ้มครับคุ้มแต่ค่าของหมดงดดราม่าแล้วว่ามาบ่นว่าเฮ้ยทำไมไม่มีของซึ่งวันที่พี่ลงคลิปอะของมันมีสต็อกมันมีครับรีบไปกดในการสั่งซื้อจริงคุ้มนะถ้าเพื่อนหามือถือที่มองหาว่าสเปคดีถือว่าตัวนี้เปิดตัวครับผมประมาณ 1-2 ปีแล้วแต่พี่รู้สึกว่ามันยังคุ้มอะคุ้มมากครับแล้วตัวเฟรมเรทของการทัชของหน้าจอไว้ใจ Realme ครับซึ่งพี่อ่ะใช้ Realme มาหลายตัวครับซึ่งตัวล่าสุดพี่ก็ใช้เอาตรงนะพี่เป็นคนที่ใช้ Realme มาหลายรุ่นจริงๆครับ
เป็นมือถือที่พี่ใช้จริงๆแบบไม่อวยตรงเลยว่า Realme อ่ะคืออันนี้พี่ก็ใช้เห็นไหมคือ Realme เหมือนกันซึ่งบอกแล้วเป็นมือถือที่พี่ชอบในการใช้งานของ ROM ครับ ROM มันมีความเสถียรครับและด้านข้างมีปุ่มสแกนมือครับซึ่งปุ่มสแกนมือถือว่าสแกนได้ด้วยทันใจครับพี่ชอบฟีลลิ่งดีมากผมในการทัชครับกล้องหลังถ่ายได้50ล้านซึ่งบอกเลยว่ากล้องหลังคือดี50ล้านครับนี่ครับในการปรับเราสามารถปรับเป็น50ล้านได้ซึ่งในการถ่ายดูครับสกินโทนบอกเลยว่าโคตรเวิร์คไอ้ถ่ายให้ดูเลยผมสดๆเลยนี่มาดูครับผมว่ากล้องหลังถ่ายคนแล้วเป็นไงครับเฮ้ยซึ่งบอกเลยว่ากล้องหลังโคตรแจ่มสกินโทนกล้องหลังคือดีมากครับซึ่งพี่ไปถ่ายมากล้องหลังอ่ะพี่ถ่ายธรรมชาติตรงนี้แหละคือเยอะครับดูครับสกินโทนกล้องหลังโคตรเวิร์คซึ่งเป็นมือถือที่กล้องหลังคือดีมากครับคือดีจริงแบบไม่อวยเลยคือกล้องหลังคือแบบโหสกินโทนดีมากโคตรเวิร์กอะแล้วเก็บแสงสีเสียงการทำโบเก้ครับผมบอกเลยว่าโบเก้ของตัวนี้คือทำพอร์เทรตได้อย่างดีครับอันนี้ขอชื่นชมครับสับพีอะพอใจกับกล้องหน้ามากเป็นมือถือที่กล้องหน้าดีมากครับแล้วหน้าจอผมตัวนี้พีผมใช้งานที่กลางแจ้งหน้าจอคือสู้แสงดีครับผมเห็นไหมว่าหน้าจอมีการสู้แสงดีครับผมตัวนี้นี่ครับบอกเลยว่าเวิร์กมากดูหนังฟังเพลงสับพีถือว่าสบายครับมี NFC ด้วยผมตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากมีการซัพพอร์ตในการแตะเช่นพี่ผมจะทำการแตะกับรุ่นอื่นซึ่งมันซัพพอร์ตมากเห็นไหมว่าพี่แตะกับเดียวมีด้วยกันซึ่งมันบอกเลยว่าเรากำลังแตะเวิร์กมากมี NFC ด้วยโอ้โคตรคุ้มครับบอกเลยว่าคุ้มมากเจ้าตัวนี้อ่ะเป็นมือถือที่7วันที่พี่ใช้งานมาลำโพงถือว่า1ตัวถือว่าเสียงดังฟังชัดดีนะผมพี่เอาไปเปิดเล่นเกมต่างครับบอกเลยว่า RV อ่ะปรับ60เฟรมเฟรมเรทถือว่านิ่งมากครับเป็นมือถือที่เฟรมเรทสับพีบอกเลยว่าสุดมากแล้วใช้งานทั่วไปอ่ะถือว่าเพียงพอครับพี่แฮปปี้ในการใช้เฟรมเรทมากครับผมตัวนี้รู้สึกว่ามันโอเคมากครับผมเป็นมือถือที่ใช้งานตัวเฟรมเรทของหน้าจอแล้วก็เล่นเกม60เฟรมสับเกม RV ที่พี่เล่นมาครับบอกเลยว่าประสบการณ์เล่นเกมบอกเลยว่าเวิร์กมากครับ PUBG พี่ปรับเป็นสมดุล นะถือว่าเวิร์กครับผมตัวนี้นะครับนี่ให้ดูเลยนี่ครับเล่น Facebook เล่น IG ในการโคดแอปก็สามารถโคดแอปพลิเคชันได้ครับซึ่งเป็นมือถือที่ใช้งานได้ครบคันครับบอกเลยว่าครบจริงๆนี่ครับผมให้ดูว่าเฮ้ยโคดแอปได้มั้ยซึ่งหลายคนถามมาเยอะจริงครับในคอมเมนต์ว่าสามารถโคดแอปผมนี่ครับให้ดูเลยว่ามันสามารถโคดแอปได้ด้วยแล้วก็สามารถโคดแอปได้อย่างเยอะครับดูการโคดแอปดู Facebook ได้เกมก็ได้ครับโหโคดแอปได้เกือบทุกแอปเลยอ่ะสุดยอดสุดยอดมากโคดแอปครับซึ่งพีโคดแอปในการใช้งานถือบอกเลยว่าตัวนี้คือสุดจริงโหเฮ้ยมันจะคุ้มไปไหนอะเอาตรงนะครับก็พี่ใช้งานมา7วันจากใจคนรีวิวแบบพี่เป็นแบรนด์ที่พี่ชอบนะ Realme ครับพูดตรงๆเลยว่าอันนี้ไม่อวยคือพี่แบบสายกลางถ้าพี่พูดตรงๆว่าของตัวไหนคุ้มพี่จะรีวิวให้ดูเลยว่ามันคุ้มครับตัวนี้บอกเลยว่าพี่ใช้งานมาถือว่าครบจบครับใครหามือถืองบ 3,000 กับเรทราคานี้ที่มีมาจำหน่ายครับตัวนี้บอกเลยว่าคุ้มแต่ถ้าของหมดงดดราม่าพี่จะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อด้านล่างคลิปนี้บอกเลยว่าแบตก็อึดเหมือนกันครับพี่ผมใช้งานมาเกือบจะสแตนบายมา2วันดูครับว่าแบตคืออึดแล้วจับสัญญาณคือดีมากครับเป็นมือที่ครบจบซึ่งพี่ยังจากพี่เองเลยว่ามันคุ้มแน่นอนครับสับใครหามือถือที่ใช้งานทั่วไปแล้วก็ทุกอย่างครับมันจบกับงบ 3,000 สมิขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ส่วนนี้ขอบคุณครับถ้าพี่พูดผิดพลาดประการใดขออภัยจริงๆครับเพราะว่าคลิปนี้รู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นมือถือที่มันคุ้มมากอ่ะเพื่อนๆยุคนี้นะผมต้องหามือถือที่มันคุ้มแล้วแหละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และไปติดตามช่องต่อ TikTok นะผมหรือว่าช่อง Facebook ที่ผมส่วนนี้ขอบคุณครับ